ีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บางประกุคินเนโคเองนะคะมากับเพื่อนสาวอักษรโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยชีถูกใจชีถูกใจเวลาลงจะให้เซ็นเซอร์หน้าไหมเซ็นเซอร์อะไรโอเคเลิศแต่เราเซ็นเซอร์หน้าตัวเองว่ะ เออแต่ว่าก่อนหน้านี้ไปถ่ายกับเอมี่การแล้วก็นัตตามันก็บอกไม่ต้องเซ็นเซอร์หน้าไม่ได้เราอยากเป็นสาวลึกลับดอกไม้สวยๆนะคะทุกคนเหมือนกันโอเนไดกัสมา新型コロナウイルスの感染症の拡大を防止する観点から、園内の桜の木々での管理には、デジタルフィードの観点から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 、นี่นะคะก็คือด้านข้างเขาก็มานั่งชมซากุระกันซื้ออะไรมานั่งกินกันเป็นครอบครัวน่ารักจังทำเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราเอาฮารามิแหละตรงนี้ก็คือจะมีปลาลวงต่างๆขายโอเคเดี๋ยวเราไปสั่งของแล้วแหละที่เรามาหาที่นั่งกินแล้วดูนะคะบรรยากาศรอบๆคนนี้ก็คือจะเป็นขายของกินโดยเฉพาะเลยแต่ว่าตะกี้เราไม่ได้เดินเข้ามานี้ก็เลยไม่รู้ว่ามีโอเคค่ะเอามากินกันเลยนี่เรากินเนื้อไปแล้วเราจะมากินของหวานต่อได้แล้วของหวานของเราดูนะคะสาวคนนี้สวยๆตอนนี้แดดเปรี้ยงปร่างคนก็เริ่มเยอะขึ้นละอะไรเธอเอาขนมมาบังแดด18 องศาโอ้ย18 องศากำลังดีกำลังดีแต่รู้สึกเหมือนจะร้อนกว่า18เลยต่อไปจะ20แล้วโอเคโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเรากินดีกว่าอร่อยอร่อยไปดูเรือเป็ดกันดีกว่าต่อไปนะคะซากุระซอฟต์ครีมเพราะว่าเราจะไม่หยุดกินกันแค่นี้หรอกนะสั่งไปแล้ว2อันใช่ปะขอบคุณค่ะนี่นะคะคือพอดีว่าเราไม่มีเงินสดติดตัวก็เลยเจ้ามือนะคะเดี๋ยวค่อยไปถอนมาคืนซากุระซอฟต์ครีม600 เยนซากุระซอฟต์ครีมมาแล้วเราไม่หยุดกินกันง่ายๆเลยไปเรื่อยเลยสีชมพูสวยงามมากโอเคเข้ากับซากุระกินกันเลย
ราถึงโซนที่เป็นสวนดอกไม้แล้วเรานั่นเองโอเคค่ะเดี๋ยวไปกันต่อได้เลยเย้ก็วันนี้เดินรอบสวนวันฟากุคิเนนโคเองเรียบร้อยแล้วนะคะรอบไหมน่าจะรอบแหละคือพวกเราก็เพิ่งมากันครั้งแรกนะคะก็เข้าแป้งอยู่ที่เกียวโตส่วนเราอยู่โอซาก้าแต่ว่าเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกทั้งคู่เลยโอเคก็สำหรับคลิปวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราน่าจะไปหาอะไรกินต่อไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายไหมโอ้ก็จบแค่นี้ก่อนละกันเผื่อเต็มๆบ๊ายบายค่ะทุกคนฝากช่องมีลูซี่ด้วยนะคะเก่งมากช่วยเพื่อนขายของบ๊ายบายค่ะเย้ว้าค่ะตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่พีนันนะคะสาวสาวเข้าแป้งเย้จริงเอกอีสังสรรค์อันนี้นะคะเป็นเซ็ตวันธรรมดาเพราะฉะนั้นราคาก็จะได้ราคาน่ารักน่ารักอันนี้จานเดี่ยวราคาของเรา 1,360 เยนของเขาแป้งเท่าไหร่จำได้ปะ 1,500 1,500 แล้วก็บวกอีก250เยนก็จะได้เซ็ตอันนี้นะคะโอเคกินกันดีกว่าก็สำหรับคลิปนี้ก็จบจริงๆแล้วจบของจริงแล้วจบจริงๆแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย